เมื่อเช้าก็ 10K แบบหมดหลอดนะครับนี่ก็มา 21.1K แบบหมดหลอดเหมือนกันนะครับอุ้ยหลังเข้าจริงๆนะเนี่ยบิ๊กไม่ง่ายนะเกมนี้วันนี้ครับตามนะฮะตามนะฮะแล้วฮาดาร์ดเป็นคนวิ่งช่วงปลายดีด้วยนะครับอย่าลืมว่าเมื่อที่เราคุยกันก่อนมาถึงเนี่ยเขาเลือกแซงบิ๊กตอนกม .7 ครับที่เหลือ 3,000 เมตรและเขาน่าจะเอาอยู่ในช่วง 3,000 เมตรใช่ครับดังนั้นเนี่ยถ้าแก๊ปเป็น 2,000 เมตรเป็น 1,500 เมตรน่าสนใจอีกแล้วนะฮะน่าจะกลับตัวมาแล้วเมื่อกี้บิ๊กน่าจะเทียบระยะห่างนะครับแล้วก็นับในใจแล้วว่ากี่วินาทีเทคนิคก็คือครับกลับตัวปุ๊บเนี่ยนับ1 2 3 4 5 6 7สมมุติเจอกันตรงที่กินวินาทีที่8ก็คูณ2เข้าไปเลยคูณ2 16วินาทีก็เป็น16วินาทีนะครับก็จะเหลือแก๊ปในการจัดการร่างกายแล้วก็สภาพของ energy system ก็คือระบบพลังงานให้มันพอดีถึงเส้นชัยแต่เนี่ยครับดูฮาดัสอัดละโอ้โหนี่คือช่วงก้าวที่สวยงามของฮาดาร์ดเพราะว่าเหลือแค่ไม่เกิน1กิโลเมตรฉะนั้นถ้าเกิดฮาดาร์ดอัดตอนนี้ยังมีลุ้นยังมีลุ้นนี่ฮาดาร์ดวิ่งเหมือนการลงแทร็กแล้วนะฮะนี่เหมือนการลงคอร์ดของฮาดาร์ดนะฮะมาเพื่อนๆก็มาดูกันครับมาอัดกันนะครับมาเชียร์กันขนลุกเลยนะฮะนี่คือมาเชียร์กันว่าจะยังไงช่วงเวลา 01:36 นาทีเวลาประเทศไทยตอนนี้นะฮะฮาดาร์ดนี่ว่าตื่นเลยนะฮะเรียกว่าทำทุกคนตื่นเต้นไปทุกวงการเลยนะฮะมาไม่ได้เชียร์ตื่นเต้นทุกพื้นที่ไม่ได้เชียร์ใครเป็นพิเศษแต่เราอยากจะดูเกมที่สนุกอยากเห็นการลุ้นกันแบบขยี้กันหน้าเส้นนะฮะใช่ครับนี่ก็คือจะออกมาที่บริเวณแยกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วนะครับแล้วก็จะเลี้ยวขวาเข้ามาเพื่อตรงเข้าเส้นชัยแล้วฮาดาสเป็นคนที่ผมว่าแกฮึดจริงๆนะครับแกฮึดจริงๆนะฮะดูสิฮะไม่มีหมอบนะฮะไม่มีหมอบเลยนะฮะเรียกว่าค่าเหลือค่าใสใช่ครับแล้วก็วันนี้บิ๊กก็ทำเวลาได้ค่อนข้างดีบิ๊กเองตามสเต็ปนะครับบิ๊กเอมก็ถ้าเกิดว่าใครที่เพิ่งมาดูตอนนี้ก็ต้องบอกว่าบิ๊กเนี่ยนำมาตั้งแต่ราชมังคลากีฬาสถานใช่ครับจนมาเหยียบราชดำเนินแล้วนะฮะจนมาเหยียบถนนราชดำเนินตอนนี้นะครับแล้วก็เหลืออีกเพียงประมาณไม่เกิน400เมตรจะถึงเส้นชัยแล้วครับแล้วฮาดาสเนี่ยก็เท้าความนิดนึงว่าฮาดาสก็มากับเบลแล้วก็เก็บเบลไปนั่นสิอยากเห็นจังหวะเก็บนะครับแล้วแต่ใจแกได้จริงๆใจแกได้ครับใจแกได้นะครับบิ๊กก็ใจได้มากครับวันนี้นะฮะเมื่อเช้าแพ้ไปนะครับแล้วก็ใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงในการฟื้นตัวแล้วก็กลับมาในระยะ 10K ในระยะ 21K ตอนนี้มาดูกันครับดูกันครับไม่กี่เมตรครับดูว่าน้องจะเก็บชัยชนะยังไงและทำได้หรือเปล่าครับแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นท่าสะใจของบิ๊กที่มันสะใจยิ่งกว่าหลายรายงานมาถึงคิวบิ๊กบ้างใช่ไหมฮะคิวบิ๊กบ้างมาถึงชั้นบ้างนะฮะนะฮะณัฐวุฒิอินนุ่มนะครับณัฐวุฒิอินนุ่มวันนี้นะฮะเอาแล้วนะฮะสุดยอดนักวิ่งหนุ่มไทยเวลานี้ครับไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดแล้วนะครับสำหรับบิ๊กนะฮะเพื่อมาถึงโซนนี้ของเส้นชัยนะครับทางตรงสุดท้ายครับบิ๊กครับเดี๋ยวเรามาดู Official Time นะครับบิ๊กจะเหยียบตอนนี้เสียงดังมาถึงห้องส่งของเราเลยนะฮะพรมไปเรียบร้อยแล้วผมแดงแล้วนะครับเหยียบผมแดงแล้วนะฮะแล้ว1ชั่วโมง8นาทีกว่าเพื่อนๆเตรียมแคปหน้าจอครับมาเลยเตรียมแคปหน้าจอครับนี่คือชัยชนะของฮาฟมาราธอนชายนะครับลำดับ1ครับของฮาฟมาราธอนใน Amazing Thailand Marathon วันนี้นะครับ2021นะครับ1นาที7วินาทีเศษนะครับ1นาที7วินาทีกับ1นะ1ชั่วโมง7นาที9วินาทีครับยินดีกับณัฐวุฒิอินนุ่มด้วยนะครับแล้วฮาดาสก็มุ่งสู่เส้นชัยอย่างเปลี่ยนพลังงานอีกครั้งหนึ่งครับนี่คือพื้นที่ที่เขาคุ้นเคยครับทำได้ดีครับทำได้ดีจริงนะฮะสำหรับฮาดาสวันนี้นะฮะยอดเยี่ยมเสมอนะฮะฮาดาสนะครับเชื่อว่าจบครั้งนี้ฮาดาสจะได้แฟนคนไทยไปค่อนข้างเพียบเยี่ยมครับโอ้โหนี่คือภาพขอมาจับมือเลยนะฮะนี่คือมิตรภาพบนสนามวิ่งครับโอ้โหขับเที่ยวกันมาเพียงแต่ว่าฮาดาสนี่ไปขับเที่ยวกับเบลครับและนี่ก็เป็นฮาดาสที่ทำ1ชั่วโมง7นาทีน่าจะเร็วขึ้นเรื่อยๆเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยเขาทำ1ชั่วโมง9ฮาดาสอยู่ที่1ชั่วโมง7นาที43วินาทีด้วยกันนะครับโหขออภัยนะฮะเมื่อกี้ผมตื่นเต้นมากเลยนะฮะจังหวะที่บิ๊กเข้าเส้นชัยนะฮะดีใจกับน้องนะฮะดีใจกับน้องด้วยนะฮะเรามาดูเบลครับเรามาดูเบลต่อไปนะ